รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพูดถึงเยาวราชไม่มีใครที่ไม่รู้จักว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นแหล่งค้าขายทองคำที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าบนถนนสายมังกรเส้นนี้ยังมีเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซ่อนอยู่มากมายที่กำลังจะถูกเปิดเผยในวันนี้ Nation TV ภูมิใจนำเสนอลายกระดกสนับสนุนโดยเข้าถึงอย่างเข้าใจเร็วทุกที่เพื่อทุกคน Dtac 4G ทาวน์โฮมใหม่ทรีโอร่มเกล้าติดถนนใหญ่เริ่ม 4,690,000 บาทคอมมี่ผู้นำด้าน power bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้องลายกระหนกลอดลายมังกรเยาวราชในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายเรื่องราวสนุกสนุกที่ซ่อนอยู่ในย่านเยาวราชทั้งน้ำปรับสมดุลร้านกาแฟเก่าแก่ที่สุดศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์พิพิธภัณฑ์ทองคำหนึ่งเดียวในเยาวราชและอีกมากมายแต่ก่อนที่จะไปชมวันนี้มีของรางวัลมาให้ร่วมสนุกเพียงรอถ่ายภาพรายการในตอนที่พาไปชมพิพิธภัณฑ์ทองคำผ่านทางหน้าจอแล้วนำไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจรายการลายกนกและกนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจก็รอลุ้นรับของรางวัลเป็นบ็อกเซตลายกนกสุดพรีเมียม3รางวัลไปได้เลยเอาแล้วเรียบร้อยพร้อมครับผมวันนี้เป็นไงครับเฮียไปเยาวราชเลยน้องป๊อกนี่ครับได้ครับเอ๊ะแล้ววันนี้ผมต้องไปจ่ายค่าไฟให้ป่ะครับโอ้พี่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้พี่จ่ายเองทางโทรศัพท์มันมีชำระบิลค่าบริการสินค้าผ่านทางเคโมบายแบงกิ้งพลัสนี่นะครับเอ๊ะแล้วนี่มันจ่ายค่าอะไรได้บ้างครับเนี่ยโอ้โหจ่ายได้ทุกบิลมากกว่า 2,000 รายการค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าประกันค่าบัตรเครดิตนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยดีกว่าป๊อกรู้สึกป๊อกจะแบบนี้นี่มาบิลค่าไฟใช่ไหมฮะก็ขั้นตอนก็1ใส่รหัสเลือกบินจ่ายนี่บินนี่รหัสอยู่นี่2เลือกประเภทบิน3ยืนยันการจ่ายบินปั๊บนี่เรียบร้อยสะดวกรวดเร็วจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังมีหลักฐานเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราอีกด้วยเป็นยังไงรู้นี่สมัครยากไหมครับโอ้ไม่ยากเลยสอบถามข้อมูลทางหมายเลขโทรศัพท์ของทางธนาคารกสิกรไทย02-888-8888แบงก์กสิกรไทยเท่านั้นนี่ครับงั้นเรารีบไปเยาวราชดีกว่าเฮียไปเลยป๊อกไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของรายการลายกนกในค่ำคืนนี้นะครับนี่วันนี้เราเป็นตึ่งซัวนังเป็นคนจีนนะครับทั้งผมแล้วก็น้องปาล์มนิติรัตน์บัวจันทร์นะครับโอ้โหดูเลยฮะวันนี้มาถึงเยาวราชนะคะ เป็นหมวยเกี้ยเลยนะฮะค่ะวันนี้เราเป็นอะไรได้หลายอย่างนะได้หมดแต่หน้านี่ใส่ชุดแขกดีกว่าไหมใช่ชุดแขกก็ได้นะโอ้โหเป็นได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะวันนี้เรามาที่มาจัดรายการนะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับปีที่แล้วเนี่ยเวลาพูดถึงกินเจเนี่ยก็ต้องหลายคนก็นึกถึงเยาวราชก็มากันที่เยาวราชกันต้องมาหาอาหารการกินเป็นหลักใช่มันสะดวกแล้วก็รวมอยู่ที่เดียวเลยถูกต้องที่นี่เหมือนกับเป็นคลังเลยคือมารับประทานมาซื้ออาหารเจที่นี่เนี่ยก็จะแบบไว้ใจได้ว่าของขนาดแท้แน่นอนนะปีที่แล้วรายการลายกนกก็มาทำที่นี่นะมาทำเทศกาลกินเจที่เยาวราชนะฮะแล้วปีนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมถือศีลกินเจที่เยาวราชบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยมาเยาวราชเลยนะฮะเราก็รู้ผิวเผินว่าที่นี่เป็นถนนสายทองคำถนนสายอาหารเป็นตลาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นไชน่าทาวน์แต่ความจริงแล้วเยาวราชมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ลึกล้ำกว่านั้นแล้ววันนี้ลายกนกเราจะนำเสนอแง่มุมที่
ท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าท่านเคยรู้เราก็จะให้ท่านรู้ลึกยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากที่นี่เลยฮะตอนนี้ผมกับคุณปาล์มก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชซึ่งอยู่ภายในวัดไตรมิตรตรงโบสถ์หลวงพ่อทองคำนี่แหละค่ะถูกต้องครับอยู่ชั้น2ของพระมหามณฑปนะครับที่นี่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลายท่านมาแล้วนะฮะไม่รู้มาก่อนโอ้โหที่วัดไตรมิตรมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เบื้องต้นของเยาวราชได้ครบถ้วนขนาดนี้ครับนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นห้องแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ห้องอะไรนะฮะเติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมีค่ะเติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมีน้องนี่เข้ามาจากเมืองจีนเลยนะเจอเลยครับโอ้เมื่อเข้ามาถึงนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมละครไฮโลแกรม3มิติปูพื้นเรื่องราวเบื้องต้นความยากลำบากของชาวจีนจนเป็นจุดเริ่มต้นให้อพยพมาเมืองไทยห้องอะไรนี่กำเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะถ้าจะบอกถึงเรื่องราวชาวจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยยุคแรกแรกเลยค่ะประมาณตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ค่ะก็จะบอกว่าเราเนี่ยค่ะใช้การโดยสารเรือสำเภานะคะจากเมืองจีนเนี่ยมาถึงเมืองไทยนะคะแล้วเรือสำเภาเนี่ยของเราเนี่ยก็จะต่อแบบแต้จิ๋วนั่นเองนะคะให้คนจีนที่อพยพมาอยู่เนี่ยค่ะต่อเรือให้นะคะแล้วก็ให้คนจีนเนี่ยค้าขายให้ด้วยนะคะเรือของเราก็เลยมีลักษณะที่คล้ายกันเรือของไทยอะค่ะจะทาหัวเรือนะคะเป็นสีขาวค่ะแต่ส่วนของคนจีนเนี่ยจะทาเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าคล้ายกันใช่ค่ะลักษณะคล้ายกันเพราะว่าเราใช้ได้จ้างคนจีนนะคะต่อก็เลยลักษณะคล้ายๆจะเป็นฝาแฝดพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปชมบรรยากาศของใต้ท้องเรือสำเภานะคะนี่มาจำลองมาเลยจำลองค่ะเราจำลองบรรยากาศขนส่งสินค้ามาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่นนี่เลยค่ะถ้าเปิดไฟเนี่ยอัตโนมัติเหรอคะค่ะจะเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติค่ะเลยหน้าขึ้นมาก็จะเห็นตรงเรือใช่ค่ะตอนนี้เราจะอยู่แอบดูคนจีนอยู่ที่ใต้ท้องเรือสำเภานะคะใต้ท้องเรือสำเภาเนี่ยนะคะก็คือจะบรรจุสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยมาขายที่ประเทศไทยคือบรรจุมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะคะแล้วที่อยู่ของคนจีนที่อพยพมาเนี่ยก็คือจะอยู่บนดาดฟ้าเรือนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะแอบดูเขาอะค่ะแล้วจากจีนมาถึงไทยเขาใช้เวลานานเท่าไหร่คะถ้าเป็นเรือสำเภาเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาประมาณ1เดือน1เดือนเลยใช่ค่ะเสื้อผืนหมอนใบจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะคือบรรยากาศที่เราจำลองมาเราก็จะได้เห็นบรรยากาศว่ามันเป็นช่วงของลมมรสุมจริงๆเหมือนไหมคะกลัวกลัวป้าหรอเรื่องไม่ตรงไปนั่นเดี๋ยวป้าหายไปโอ้ยตรงนี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึงความยากลำบากอย่างมากในการอพยพมาเมืองไทยซึ่งถ้าชาวจีนคนไหนโชคดีก็จะมีชีวิตรอดมาถึงฝั่งไทยไงแหละครับคือคนจีนบางคนเนี่ยค่ะก็คือเสื้อผืนหมอนใบยังไม่มีอะไรเลยนะคะพอมาถึงเนี่ยมาถึงที่ประเทศไทยค่ะบางทีก็จะมีอาตัวเฮียนะคะคอยให้น้องยืมไม่ว่าจะเป็นภาษีผูกปี้ผูกปี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อมือข้อมือใช่ค่ะที่เป็นเชือกแดงแล้วก็รวมถึงบางทีก็ให้ยืมไม้คานในการทำมาหากินด้วยเป็นอาชีพแรกเลยไม่ใช่ว่าจะไปหาหยิบเอาตรงไหนแล้วมาใช้เป็นของตัวเองไม่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือมาหาบที่ขนของจากเรือขึ้นฝั่งใช่ค่ะแล้วก็หาบขายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเสียภาษีแล้วเนี่ยก็สามารถจะรับจ้างอะไรก็ได้นะคะอยากจะทำนาทำเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือจะเนี่ยค่ะการค้าแรกเริ่มเลยก็หามก่อนเป็นเหมือนจับการการปิ้งก็คือการเหมือนกับการลงเสียภาษีใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นเองคนสมัยก่อนนะดูนะท่านผู้ชมฮะก็ยากลำบากค่ะแบกหามอยู่สักพักนึงค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก่งใช่ไหมคะเป็นคนอดทนขยันใช่ค่ะก็เก็บค่ะพอเก็บได้แล้วสักจำนวนนึงค่ะก็เริ่มมีการขยับขยายเปิดร้านค้ามากขึ้นในส่วนของสำเพ็งสำเพ็งอดีตตลาดบกที่ใหญ่ที่สุดของพระนครเกิดขึ้นเมื่อครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชย้ายเมืองมาตั้งทางฝั่งพระนครก็โปรดเกล้าให้ชาวจีนโยกย้ายมาตั้งรกรากทางใต้ของพระนครและตั้งชุมชนร้านค้าของตนเองขึ้นมาจนภายหลังเติบใหญ่เป็นชุมชนตลาดสะพานหันตลาดเก่าตลาดสำเพ็ง
ตลาดวัดเกาะและตลาดน้อยจนกระทั่งมาในสมัยรัชกาลที่5จึงมีรับสั่งให้ขยายชุมชนที่แออัดมากขึ้นมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นทั้งถนนทรงวาดถนนราชวงศ์และถนนเส้นสำคัญที่สุดก็คือถนนเยาวราชนั่นเองครับค่ะอันนี้คือห้องอะไรครับก็แฮะเป็นห้องจำลองถนนเยาวราชค่ะเยาวราชในยุคปี 2500ใช่ค่ะก็คือเราจำลองมานะคะความยาวของถนนเยาวราชเนี่ยคือ 1.5 กิโลเมตรที่เรามาดื่มมาทานอาหารกันนะคะ 1.5 กิโลเมตรค่ะเราก็จำลองย่อมาค่ะเหลือประมาณ9เมตรนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็ยังมีการผสมผสานมากขึ้นจากสมัยก่อนคนไทยก็จะนิยมบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคะเมื่อมีการตัดถนนแล้วก็รับอารยธรรมตะวันตกมากขึ้นก็คือบ้านเรือนก็จะสูงขึ้นเหมือนแคบลงแล้วก็ค่อนข้างสูงขึ้นลักษณะเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวใช่ค่ะก็จะรัชกาลที่5ก็ทรงโปรดที่จะสร้างตึกแถวแบบนี้เพื่อจะให้คนจีนนะคะมาเช่าพื้นที่ด้านล่างเช่าตึกในการทำมาหากินค้าขายค่ะอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเป็นตึกนะคะยังตึกด้านนี้นะคะสูงสูงที่ตึก9ชั้นทุกวันนี้อยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะเป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะในย่านนี้แล้วก็มีลิฟต์ตัวแรกที่เราใช้ลิฟต์กันทุกวันนี้ตึก9ชั้นมีชื่อเสียงมากนะใช่ค่ะสำหรับตึกสูง9ชั้นที่เป็นตำนานของเยาวราชและพระนครในอดีตถือว่าเป็นแหล่งท่องราตรีที่ดีที่สุดของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพเลยส่วนรวมทั้งไนท์คลับร้านอาหารโรงแรมโรงน้ำชาบ่อนการพนันซึ่งปัจจุบันนี้แม้จะแปรสภาพเปลี่ยนไปแต่ตึกก็ยังคงอยู่นี่นะฮะเขามีเก้าอี้นั่งกันหรูหราอย่างนี้เลยเหรอคะก็ถ้าจะสังเกตจากในตู้ที่เราจำลองนี้นะคะก็จะเห็นออกเป็น2โซนที่ชัดเจนนะคะด้านในนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะนิดนึงนะคะแล้วก็มีการศึกษาทำมาหากินค่อนข้างจะมีเงินนะคะก็จะซื้อตั๋วด้านในนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็ถ้าสังเกตเราสังเกตจากหุ่นนะคะก็จะเป็นการแต่งกายที่ธรรมดาใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็ใส่รองเท้าแตะนั่นเองก็จะเป็นพวกผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานก็คือไม่ได้กีดกันว่าไม่ให้ดูนะคะให้ดูฟรีด้านหลังให้ดูฟรีเหรอค่ะแล้วก็มีประมาณ400ที่แล้วบางโรงเนี่ยถ้าใหญ่หน่อยก็คือจะมี100ที่ให้ยืนดูด้วยมาตรงนี้เป็นวัดจีนใช่ค่ะก็เป็นวัดมังกรกมลาวาสค่ะหรือว่าเราคุ้นว่าวัดเล็งเนยีเล็งเนยีค่ะก็เป็นวัดแรกเลยอะค่ะที่สร้างขึ้นนะคะประมาณรัชกาลที่5นะคะแรกเริ่มเลยอะค่ะพระเนี่ยก็ไม่มีวัดที่จะทำศาสนากิจทำกิจสงฆ์ค่ะขาก็จะอยู่ตามวัดไทยบ้างหรือว่าอยู่ตามโบสถ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พอเป็นยุครัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็รุ่งเรืองแล้วค่ะก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นเพื่อวัดจีนเนี่ยจะได้พระจีนเนี่ยจะได้มีวัดที่อยู่เป็นสัดเป็นส่วนของตัวเองค่ะ2414เนี่ยตามรัชกาลที่5วัดเล่งเล่ยี่และในห้องนี้นอกจากมีถนนเยาวราชจำลองแล้วยังมีวิถีชีวิตของคนจีนสมัยก่อนให้ดูอีกด้วยนอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชก็ยังมีห้องตำนานชีวิตที่ให้ข้อมูลเรื่องราวของบุคคลต้นแบบของเยาวราชคนดังเจ้าสัวที่เติบโตมาจากเยาวราชสะท้อนให้เห็นว่าบางคนมาจากเสื่อผืนหมอนใบจริงๆจนมาจบที่ห้องสุดท้ายเป็นเยาวราชที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าเป็นถนนสายทองคำแหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณีจีนและแหล่งรวมอาหารเลิศรสและเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ขอเชิญชวนนะฮะอยากจะให้มาเยี่ยมชมเป็นแหล่งความรู้ที่ดีแล้วเราจะรู้เลยนะคือสิ่งเรานึกว่าเรารู้เจนจัดเยาวราชแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้บางทีบอกยิ่งกว่าเพราะตรงนี้มีรายละเอียดครบถ้วนมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณก้อยเซียงเหลียงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยนะครับเอาล่ะทีนี้ปามเราไปดูอยากไปเห็นของจริงนะเราไปที่เยาวราชจริงๆเลยนะครับเชิญเลยนะครับเชิญครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะลงไปลุยในเยาวราชชิมน้ำโบราณปรับสมดุลยำตรอกเก่า
และตามหาร้านกาแฟเก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งของพระนครสนับสนุนโดยบางจาก E20S นิยามใหม่ของความแรงสีเขียวรู้ไว้ใช่ว่าเยาวราชบนพระมหามนตบวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนอกจากมีศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรซึ่งหนังสือกินเนสบุ๊กได้ทำการบันทึกไว้ว่าพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันว่ากันว่ามีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับน้องปาล์มครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กลางวงเวียนโอเดียนหรือว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะครับ6รอบ 72 พรรษานะครับนี่นะฮะตอนนี้คือจุดรับพลังใช่ต้องรู้นี่ใช่ก็คือมารู้จักวงเวียนโอเดียนก็คือเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะมารับพลังมาวัดไตรมิตรแล้วก็มารับพลังตรงนี้แต่สมัยก่อนที่วงเวียนโอเดียนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็เป็นบริเวณที่มีน้ำพุตรงนี้เป็นน้ำพุแล้วก็มีเก้าอี้ให้เขานั่งพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมฮะเหมือนสวนสาธารณะเล็กๆใช่แล้วเขาเรียกวงเวียนโอเดียนเพราะว่ามีโรงหนังโอเดียนอยู่ตรงนี้เป็นโรงหนังของค่ายรามาเขาฉายหนังจีนใช่ไหมฮะค่ายนี้เขาก็จะมีโรงหนังนี้แล้วก็จะมีโรงหนังสิริรามาตรงถนนเจริญกรุงใช่ไหมฮะพอเขาก็เลยเรียกวงเวียนโอเดียนวงเวียนโอเดียนก็อยู่ใกล้โรงหนังโอเดียนใช่นะฮะพอเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะทางด้านของบริษัทห้างร้านประชาชนชาวจีนแล้วก็ทั่วๆไปเนี่ยก็ช่วยกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้นมาเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงของเรานั้นทรงเจริญพระชนมายุ6รอบตอนนั้นนะฮะ2542ตั้งแต่นั้นมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งถ้ามาเยาวราชก็ต้องมาที่นี่และจุดที่ปาล์มยืนอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เมื่อก่อนลายกนกเคยทำเรื่องฮวงจุ้ยนะฮะก็ตรงนี้เข้ามาเป็นจุดที่รับพลังพลังดีๆด้านดีๆทั้งนี้หมดเลยใช่รับพลังชั่วร้ายไปรับทำไมอ่ะไม่เอา นี่แต่ตอนนั้นยืนหันหน้าไปทางไหนนะเดี๋ยวต้องคือเมื่อก่อนมาทำตอนนั้นก็มีคุณยูลูกชิ้นปลาเยาวราชที่อร่อยที่อร่อยอร่อยใช่ไหมฮะก็คือร้านแม่เขาก็คือร้านอึ่งเต็งชุงนะฮะก็มาเป็นพิธีกรทำเรื่องห่วงจุ้ยตอนนั้นด้วยนะฮะและมาเยาวราชคราวนี้เนี่ยนะฮะก็จะขาดเธอไปสักก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องเชิญเธอมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยูเกยุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยืนแอบอยู่แถวนี้แถวนี้ซ่อนอยู่ยูเชิญเลยยูเชิญเลยคุณยูวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะนี่เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วนะคะฐานะเปลี่ยนไปแต่ยังคงความสวยเหมือนเดิมโอ้โหขอบคุณค่ะนี่วันนี้กำลังมาทำเรื่องเยาวราชในมุมที่สาธารณชนอาจจะไม่ค่อยรู้ใช่ค่ะว่าบางทีเนี่ยเขาพูดถึงแง่มุมต่างๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วตอนหลังเนี่ยคนก็มาเยาวราชก็มากินบ้างมาซื้อทองบ้างมาแบบผิวเผินอ่ะใช่ไหมฮะแต่มันมีแบบเจาะลึกอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จะให้คุณยูแนะนำว่าจะไปตรงไหนดีได้ค่ะมาเลยแหมแหมแหมได้เจ้าถิ่นเยาวราชตัวจริงเสียงจริงแบบเนี้ยต้องมีทีเด็ดถึงไหนถึงกันแน่นอนก็มาถึงอีกร้านหนึ่งเป็นขั้นกี่นะคะน้ำเต้าทองปกติแล้วเนี่ยทางพี่กนกกับน้องปาล์มเนี่ยชอบทานของหวานหวานมันๆไหมคะใช่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเราเสียสมดุลทางหยางคนเราเนี่ยมีหยินแล้วก็มีหยางในตัวใช่ป่ะคะตัวหยินเองเนี่ยก็คือเหมือนเรานั่งห้องแอร์เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เสียสมดุลทางหยินใช่ป่ะทางหยางเองเนี่ยก็คือกินของมันๆเผ็ดๆอย่างเงี้ยกินมากเกินไปจะเสียสมดุลทางหยางคนจีนก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงนะให้สมดุลทางร่างกายเนี่ย
มบูรณ์แล้วก็สมดุลก็เลยคิดน้ำเต้าทองขึ้นมา2444ปีแล้วอ่ะใช่ค่ะ100กว่าปีแล้วอ่ะค่ะเราแวะชิมกันก่อนค่ะดูท่าทางจะร้อนในกันเขาจะมีน้ำขมกับน้ำหวานนะคะเอาน้ำขมแล้วน้ำหวานดีค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตั้งแบบนี้มาแล้วขายเป็นแก้วอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเขามีอะไรนะใกล้ๆกับสโลแกนของเขาอ่ะขั้นกี่อะไรนะขั้นกี่น้ำเต้าทองขั้นกี่น้ำเต้าทองสังโฆโรเล็งเต้ได้ยินบ่อยมากพ่อชอบดูมวยไงใช่ใช่เป็นสปอนเซอร์ใช่แล้วก็ขายแบบนี้มาช้านานเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เป็นอะไรแบบเป็นน้ำเต้าสองเต้าใช่ค่ะสองเต้าหรือเปล่าเป็นเต้าสองผลสองเขาเรียกสองไห่สองไห่สองผลแต่ไม่ใช่สองเต้าเนอะไม่ใช่ค่ะก็คือไห่หนึ่งก็แบบหวานไห่หนึ่งก็แบบอันนี้ใช่ไหมอันนี้ขมกับหวานสรรพคุณเขาต่างกันไหมคะแบบเดียวกันแต่แล้วแต่ชอบรสไหนแล้วขายแก้วเท่าไหร่ฮะแก้วละ10บาทแก้วละ10บาทโอ้ค่ะแล้วในฐานะที่หนูเป็นเหมือนเจ้าถิ่นนะคะขอตังค์พี่กนกซื้อหน่อยค่ะครับผมจอยเซียเอามาเอาเงินมากระหายมานานแล้วแล้วต้องกินแบบต้องกินแบบ2สูตรผสมกันต้องกิน2ก่อนเพื่อหวานจ้ะต้องกินผมแล้วตามด้วยหวานอ๋อได้ค่ะได้โอ้โหทีเดียวเลยไหมพอหลังจากดื่มรสขมไปแล้วตามสูตรก็ต้องตามด้วยรสหวานก็จะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายได้อย่างดีซึ่งตลอดทั้งวันครับก็จะมีลูกค้าเดินเข้ามาดื่มแทบจะไม่ได้ว่างเลยเอและหลังจากชิมน้ำเต้าทองแล้วเราก็เดินตรงมาหน่อยและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพดุงด้าวหรือซอยเท็กซัสที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันไงล่ะครับมาสมัยก่อนนี่ก็เป็นโรงหนังนะคะแถวๆนี้โรงหนังเท็กซัสโรงหนังเท็กซัสใช่ไหมนี่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นสุกี้ใช่ตอนนี้เป็นสุกี้ละเก่าแก่มากนะเก่าแก่เท็กซัสสุกี้เนี่ยใช่หลายคนไปกินสุกี้ MK เงี้ยก็บอกว่าโอ้โหอยากจะลองชิมเหมือนกันเอ็กซ์ซัสสุกี้เนี่ยมันเป็นยังไงอร่อยมากค่ะอร่อยมากเมื่อก่อนก็มีหลายสาขาเดี๋ยวนี้ก็แทบจะเหลือสาขาเดียวแล้วนะค่ะเมื่อก่อนจะเป็นโรงหนังชายหนังแข่งอะเอ็กซ์ซัสนะใช่ค่ะนี่นะแล้วแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโรงหนังใช่ไหมแถวนี้ก็เลยขายซีดีขายหนังสือทีมงานเราคนหนึ่งชื่อป๊อกค่ะบอกว่าแถวนี้เป็นต้นกำเนิดของท่านผู้ชมฮะหนังสือปกขาวเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนังสือประเภทแบบปลุกใจเสือป่าค่ะข้างนอกเป็นปกสีขาวข้างในเปิดมาขาวกว่าก็คือเป็นหนังสือโป้อะก็บอกมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่นะตามตำนานเขาบอกว่าอย่างนั้นนะจากในซอยนี่แหละซอยเท็กซัสที่เราเรียกกันหรือว่าถนนพดุงด้าวอะนี่แหละครับและนี่ก็เป็นนี่ร้านรัดหน้าโอ้โหร้านโปรดเลยเก่าแก่มากอร่อยมากรู้จักดีใช่ไหมร้านอยู่อีรัดหน้านะเป็นรัดหน้าขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกอะสงครามโลกครั้งที่สองอะนะครับแล้วไม่ทำผัดซีอิ๊วนะทำแต่ราดหน้าเท่านั้นไม่มีผัดซีอิ๊วใช่ไหมใช่เพราะว่าทำราดหน้าอร่อยเลยสเปซิฟิกไปเลยดีกว่าโอ้เออใช่ถ้าทำราดหน้าอย่างทำผัดซีอิ๊วมันจะไม่ไหวนะใช่ทำไม่ทันแล้วแค่นี้เนาะแล้วถ้าเจ้าของร้านเนี่ยเจ๊กเจ้าของร้านก็ยังอายุยืนนะยังมาตรวจตาทุกเช้านะหลังจากเดินทะลุซอยพดุงด้าวมาออกอีกทางก็จะเจอกับถนนเยาวราชนั่นเองแต่สิ่งที่เรากำลังตามหาก็คือร้านกาแฟโบราณเจ้าเก่าของพระนครซึ่งก็ต้องข้ามถนนเยาวราชมาเข้าเส้นด้านหลังที่ถนนพาดสายนั่นเองครับนี่คือถนนพาดสายนะคะเป็นถนนที่เกี่ยวกับรองเท้าแบบทั้งเส้นเลยค่ะแล้วก็มีร้านรองเท้าเยอะมากๆค่ะทำรองเท้าก็เยอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็เหมือนกับรองรถค่ะเขามาค้าขายอ๋ออันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟดั้งเดิมอะค่ะเป็นเครือญาติกับเอสแอร์ค่ะสวัสดีค่ะแต่ที่เราจะไปนี่ดั้งเดิมกว่าร้านนี้แหละก็น่าจะเก่าพอๆกันนะคะแล้วไหนร้านเอสแอร์ที่คุณยูจะเนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะขั้วสดๆชงใหม่ๆวันต่อวันอันนี้เป็นสโลแกนเขาเลยเหรอคะใช่ค่ะสำหรับร้านเอี้ยแซ่สภากาแฟเจ้าเก่าแก่เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2470หรือย่างเข้าปีที่88แล้วซึ่งคำว่า
เอี้ยแซมีความหมายว่าเจริญรุ่งเรืองภายในร้านยังคงตกแต่งแบบเก่าซึ่งปัจจุบันเจ้าของร้านก็สืบทอดมาเป็นรุ่นที่4แล้วล่ะครับร้านนี้มีขายอะไรบ้างร้านเนี่ยก็จะมีขายโอเลี้ยงนะคะแล้วก็ชาเย็นชาเย็นก็อร่อยกาแฟเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็มีขนมปังสังขยาโอ๊ยเอาเลยขนมปังสังขยาเนี่ยเขาอร่อยมากนะเพราะว่าเขาทำจากหัวกะทิแล้วก็ไข่ไข่เนี่ยเขาทำ80ลูกต่อวันไม่มีแป้งเลยค่ะแล้วตั้งแต่สมัยไหนวะคะเอี้ยแซงอ่ะตั้งสมัยเอี้ยกล้วยอ่ะกล้วยไงบอกว่าจีบอึ้งยงไงคะเหรออันนี้ใช่มุกหรือเรื่องจริงเนี่ยมุกค่ะเรื่องนี่จะเชื่ออยู่แล้วนะเอี้ยแซ่สมัยเอี้ยกล้วยอะไรเนี่ยก็จีบอึ้งยงงานอะไรเด็กหลังจากฝึกกันดาบเรียกเรียกวันดีกว่าค่ะจานเลยค่ะกาแฟครับค่ะเอาหน่อเขาเย็นค่ะหน่อเขาเย็นคืออะไรคือกาแฟกับชาเย็นค่ะโอ้กาแฟกับชาเย็นเหรอเย็นกาแฟมันจะเป็นกาแฟแล้วก็เป็นชาเย็นเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็มีเอานี่ดีกว่าเฮงยิ้งอะไรที่เฮงยิ้งเฮงยิ้งคือน้ำเม็ดอัลมอนด์ค่ะหาทานได้เฉพาะแถวๆนี้ค่ะเหมือนนมอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้ความสนใจไหมเอาสิไม่เคยกินเฮงยิ้งใช่ไหมค่ะเฮงยิ้งเอาเฮงยิ้งหน่อเขาเย็นหน่อเขาเย็นแล้วก็เอาชาเย็นสำหรับเครื่องดื่มร้านเอียแซนั้นถ้าให้แนะนำก็อร่อยหลายอย่างนะเพราะเขาคั่วกันสดๆทุกวันไม่ว่าจะเป็นหน่อข้าวยั่วหน่อข้าวเย็นโอยั่วชาเย็นขนมปังแต่เมนูเด็ดที่ไม่อยากพลาดและหาทานยากก็คือเฮงยิงเฮงยิงอ๋อนี่นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่สดผมจำได้ละเคยทานแล้วใช่ไหมคะใช่ผมจำได้ละหนูขอกินบ้างได้ไหมคะถ้าเรื่องกินบ่อยๆต้องขอกินจำได้ละเคยกินหอมดีนะคะเออโอ้โหแบบฟินไหมฮะรู้เลยว่าอ๋อเออทำไมมีมาตั้งแต่สมัยก่อนโหนี่มาเปิดโลกสมัยเด็กๆเนี่ยเนี่ยที่แบบคือกินแบบบรรยายไม่ถูกเลยอ่ะเพราะมันนานมากอ่ะแต่มันก็สดชื่นนะหนูไม่เคยกินเออเอานี่ถึงขนาดอาเฮียต้องสั่งอีกแก้วนึงถ้าจะอร่อยจริงๆฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรคงต้องลองแวะมาชิมด้วยตัวเองซะแล้วก็ลองมานะลองมาต้องลองมาชิมเองใช่ค่ะอยู่ในถนนผ้าสายใช่ไหมฮะค่ะเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาสักกลางๆซอยค่ะก็จะเห็นเลยนะเอียแซแล้วก็จะเอกลักษณ์ของร้านเขาก็คือว่ามีขาประจำใช่เป็นเหมือนสภากาแฟนะคะสมัยก่อนแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้นึกถึงที่เราไปพอล็อกหยุดและอายุอานาคไล่ๆเหมือนกันวันนี้88ปีนั่นก็คือนั่นก็แบบเก่าแก่ในย่านนั้นนี่ก็ในย่านนี้ใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นย่านแบบวัยรุ่นหน่อยคนเมืองแต่นี่แบบย่านชัยนาทาวคนจีนค่ะแล้วก็เห็นมั้ยบรรดาผู้อาวุโสนะฮะแต่หลุดคนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสก็มาโเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้าจะพาไปดูร้านขนมโบราณศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดรวมถึงพิพิธภัณฑ์ทองคำหนึ่งเดียวในเยาวราชครับรู้ไว้ใช่ว่าเยาวราชขนมเปี๊ยะเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ขายดีในย่านเยาวราชเป็นขนมแห่งความสิริมงคลสื่อถึงความปรารถนาดีระหว่างผู้รับกับผู้ให้ซึ่งในย่านเยาวราชก็มีร้านขายขนมเปี๊ยะที่ขายมาอย่างยาวนานหลายร้านโดยเฉพาะร้านแต้เล่าจิ้นเสงที่ขายมานานกว่า100ปีมีขนมเปี๊ยะหลากหลายชนิดหลากไส้ขายทุกเทศกาลเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีใหม่ตรุษจีนเจหรือสำหรับงานแต่งงานขายดีจนแทบทำไม่ทันเลยทีเดียวกลับมาท่องเที่ยวเยาวราชกันต่อครับหลังจากออกมาจากถนนพาดสายน้องยูก็พาเราเดินทะลุออกมาทางเยาวราชซอย9เพราะน้องยูจะพามาชิมขนมเจ้าอร่อยที่เธอทานมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้เ
เนี่ยค่ะร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านเป็นร้านเล็กๆกันนะคะเป็นร้านที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาสั่งเป็นขนมโบราณค่ะเนี่ยค่ะมีมาต้มขิงเนี่ยค่ะเต้าส่วนใช่ไหมค่ะมีมาต้มขิงแบบสูตรโบราณนะแล้วก็มีพวกเต้าส่วนเต้าส่วนนะใช่ค่ะข้าวเหนียวดำแบบโบราณจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมาทานกันร้านนี้ค่ะว่าแต่รับอะไรดีคะเดี๋ยวตักให้เลยอันนี้เป็นแม่ค้าเองด้วยเหรอคะแม่ค้าอยู่ไหนอะแม่ค้าอ๋ออยู่นี่นะคะอ๋อเดี๋ยวยุ่งอันนั้นอะไรอะคะที่ตักถั่วแดงถั่วแดงกล้วยบัวลอยน้ำแต่ที่แบบที่เด็ดของเขาคือมันต้มขิงเนี่ยค่ะหม้อถึงใหญ่สุดเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบโบราณจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมาสดกันร้อนๆ60ปีแล้วค่ะ60ปีแล้วค่ะหนูก็กินอะไรหนูกินหลายอย่างเลยค่ะหนูกินเอาสักอย่างก่อนนะครับเอามันต้มขิงแล้วกันค่ะมันต้มขิงเออค่ะใส่ถ้วยโฟมค่ะคือสาคูลำไยอร่อยหรือไม่อร่อยคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าร้านเล็กๆแบบนี้แต่ขายดีดีจนกระทั่งเจ้าของเลิกธุรกิจอื่นๆเพื่อออกมาขายขนมอย่างเดียวจนร่ำรวยพอทานขนมเสร็จเรียบร้อยน้องยูก็พาเดินลัดเลาะซอกแซกตามประสาคนท้องที่มาโผล่อีกทีก็ถึงตลาดเก่าเพื่อมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตลาดแห่งนี้ค่ะปกติเนี่ยคือคนเนี่ยก็จะรู้แต่ศาลเจ้าเทียนฟ้าใช่มั้ยคะมาถึงก็มาไหว้ศาลเจ้าเทียนฟ้าแล้วก็มาวัดไตรมิตรใช่มั้ยคะแต่น้อยคนเนี่ยที่จะรู้ว่าศาลเจ้าคนอูเนี่ยอยู่ในนี้นอกจากคนที่แบบเหมือนทำธุรกิจจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบกวนอูจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาที่นี่นักธุรกิจจะชอบเพราะเคยได้ยินมาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์กล้าหาญมีคุณธรรมนะค่ะแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นมีเจ้าพ่อม้าใช่ค่ะก็ข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีม้าของกวนอูค่ะชื่อม้าเซ็กเทาม้าเซ็กเทาเนี่ยค่ะเป็นม้าคู่ใจใช่ไหมใช่ค่ะเป็นม้าที่วิ่งเป็นพันลี้แล้วก็ไม่เหนื่อยเนี่ยค่ะแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยค่ะพันลี้ก็ประมาณเกือบ500กิโลอ่ะค่ะพันลี้แบบไม่พักได้ในตำนานน่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นม้าที่แข็งแรงมากๆถ้าใครเคยอ่านสามก๊กสามก๊กจะมีบอกไว้นะใช่ค่ะว่าสูงเท่าไหร่วิ่งแบบทำไมถึงไม่กราบไหว้เทพเจ้าของเบงสงสัยไหมทำไมไม่เล่าปี่อะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นกวนอูใช่เออทำไมในสามก๊กทำไมมีแต่กวนอูทั้งที่เล่าปี่ของเบงใหญ่กว่าใช่ค่ะก็มีตำนานค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าท่านกวนอูเนี่ยท่านเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเป็นปางหนึ่งของเซียนฮ่องเต้เพื่อลงมาโปรดโลกมนุษย์ในบทสวดก็แปลว่าอย่างนั้นเหมือนกันขอท่านเซียนฮ่องเต้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นปางหนึ่งของกวนอูอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็แล้วความเชื่อนึงก็คือเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่ชาวมองโกเลียหรือว่าที่ชาวแมนจูเนี่ยคือสร้างไว้นะคะแล้วก็เลยเหมือนสืบทอดกันมาก็กราบไหว้กันมาส่วนศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2435ค่ะคือคนจีนมาจากแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนมาต่างถิ่นก็อยากจะมีศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ค่ะแล้วในภูเก็ตบ้านคนภูเก็ตหลายๆบ้านก็จะมีลูกกวนอูแต่ที่ภูเก็ตเขาจะเป็นจีนภูเก็ตแล้วเขาจะเรียกว่าเต้กุนกวนเต้กุนอ๋อเต้กุนใช่ค่ะตามภาษาของเขาที่นี่มาเดี๋ยวเรามาไหว้ค่ะเทพเจ้ากวนอูกันนะฮะค่ะบางตำราบอกว่าเวลาเราไหว้เวลาเราจะไปไหนเนี่ยถ้าเราไหว้เทพเจ้ากวนอูด้วยแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลแปลว่าการเดินทางที่ปลอดภัยก็เราก็จะปลอดภัยกับน้ำชาหนึ่งแก้วอ๋อเลยฮะใช่ค่ะออกไปหาแอปเปิลก่อน พูดเล่นไหว้ไหว้นี่นะฮะใครมาเยาวราชก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะมากราบไหว้สักการะเทพเจ้ากวนอูโดยเฉพาะคนที่ต้องการขอพรในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและความรักและนอกจากนี้ก็ควรจะถวายผักหญ้าให้กับเจ้าพ่อม้าเซ็กเทาม้าคู่ใจยามออกศึกของกวนอูเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาด้วยจากตลาดเก่าเดินไปอีกหน่อยก็จะทะลุออกไปตลาดสำเพ็งน้องยูเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าในย่านเยาวราชเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ทองคำซ่อนอยู่ด้วยซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาชมเลยเราทั้งหมดก็เลยมุ่งหน้าไปตามหาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กัน
ข้ามาด้านในเลยนะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เนี่ยครับโอ้นี่รู้เลยนี่รู้นี่น่าจะเป็นเจ้าของใช่ค่ะโมเพ็งแบบได้เลยเฮียเฮียชัยกิจตันติการตันติการครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะพี่รุ่นที่4ครับรุ่นที่4แล้วรุ่นที่4กี่ปีแล้วฮะจ้า160กว่าปีแล้วครับ160กว่าปีนี่แหละท่านผู้ชมครับถึงบอกว่าร้านทองที่เยาวราชเนี่ยมีเป็นร้อยๆร้านใช่แต่ว่าร้านแห่งแรกต้นตำรับดั้งเดิมเลยตรงที่นี่160ปี160ปีครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ก็รัชกาลที่5รัชกาลที่5ครับผมแล้วเป็นร้านใหญ่โตอย่างนี้เลยไหมคะไม่ใช่ครับเริ่มต้นคุณทวดมาก็สมัยก่อนนะฮะยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นการทำทองประเภทแบบไม่มีโชว์หน้าร้านจะมีโต๊ะทำงานของแต่ละช่างของแต่ละคนทำงานแล้วก็รับออเดอร์รับออเดอร์ว่าโอเคคนมาปุ๊บอีก2 3วันมารับของอะไรเงี้ยก็ทำเป็นชิ้นๆงานก็ไม่ได้ทำทีมแบบโชว์ของแบบนี้มารุ่นหลังๆที่รุ่นคุณปู่เนี่ยเริ่มจะมีร้านนี้ขึ้นมานี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมคุณยูร้านทองร้านนี้เนี่ยนอกจากเป็นร้านทองแล้วเนี่ยยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะครับโอ้โหแล้วจะได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่ยุคแรกๆยุคแรกๆเลยครับงั้นไม่รอแล้วค่ะไปกันดีกว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเนี่ยครับใช้ติดตามเลยนะนี้เลยครับมันก็น่าแปลกแฮะปกติแล้วร้านทองก็คงจะไม่ค่อยอยากให้ผู้คนเข้ามาเดินพลุกพล่านแต่ที่ตั้งโต๊ะกลางแห่งเนี้ยกลับมีพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมอยู่ด้านบนเดี๋ยวต้องตามไปดูกันแหละครับนี่คือชั้น2ฮะนี่คือชั้น2ในยุคก่อนเนี่ยนะฮะเริ่มสร้างตึกขึ้นมาใหม่เนี่ยชั้น2เนี่ยจะเป็นช่างของที่ช่างเขาทำงานกันทั้งหมดเลยอยู่ชั้น2กับชั้น3แต่ตอนนี้ชั้น2ก็เปลี่ยนมาเป็นออฟฟิศละแล้วการทำทองต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ก็คือการชั่งแล้วก็มาตัดทองอันนี้เป็นกิโยตินในการตัดทองกิโยตินทำไมชื่อเรื่องต่างก็ชื่อเขาตั้งเอาไว้เพราะว่าเวลาเรามีเป็นทองแท่งขึ้นมาเป็นกิโลเอามาตัดอ๋อนี่เอาไว้สำหรับหั่นตัดทองแท่งตัดแล้วก็มาแบ่งเพื่อเดียวแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะแล้วก็กระจายไปให้กับช่างให้ช่างเขาทำงานตามน้ำหนักที่เขาต้องการเครื่องมือนี่แบบนี่รุ่นตั้งแต่แรกเลยรุ่นแรกเลยฮะรุ่นแรกที่เขาทำการตัดทองตัดยังไม่มีเงินซื้อใหม่เลยคือเราใช้อันนี้นี่เพราะว่าเราชำนาญทางด้านการตัดทองแบบนี้วิธีนี้ปัจจุบันก็ยังใช้อันนี้อยู่เลยนอกจากมีอุปกรณ์สมัยก่อนให้ชมระหว่างทางเดินขึ้นไปด้านบนแต่ละชั้นยังมีรูปที่สะสมมาจากกล่องไม้ขีดตั้งแต่สมัยโบราณแปะอยู่ตามฝาผนังให้ชมอีกด้วยโอ้โหแค่นั้นบุหรี่สมัยก่อนนี้อันแบบว่าสมัยก่อนกล่องบุหรี่มันจะเป็นกล่องเป็นกล่องสังกะสีเป็นกลมๆมาฮะหรอคะแล้วก็รูปภาพก็เหมือนกับแถมอยู่ในซองบุหรี่ในกล่องบุหรี่ดูดีกว่าสมัยนี้เยอะเลยนะคะคุณปู่เขาจะเก็บสะสมพวกนี้ไว้คือเขาชอบสมัยยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเล่นก็เก็บพวกนี้เป็นของสะสมแต่สมัยก่อนยังเก็บซองบุหรี่เก็บอะไรกันเลยแล้วซองบุหรี่เดี๋ยวนี้หายหมดละเหลือแต่พวกนี้ครับครับผมอันนี้คือโต๊ะไว้สำหรับบริการน้ำหรือน้ำชาในยุคก่อนในยุคที่สร้างตึกใหม่ๆเนี่ยอยู่หน้าร้านเหรออยู่ที่หน้าร้านอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวกรองน้ำอ๋อเหรอฮะเป็นเครื่องฟิลเตอร์มาจากเมืองนอกเลยจากอังกฤษแล้วก็ลูกค้ามาก็บริการตัวเองบริการเซลฟ์เซอร์วิสก็มาดื่มน้ำเองชงน้ำชาทานเองอันนี้ก็เป็นการน้ำชาอันนี้ก็เป็นไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าที่มาที่ร้านอันนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าๆที่บรรพบุรุษเขาสะสมมานะฮะเดี๋ยวเรามีชิ้นหนึ่งที่ตั้งแต่คุณทวดนะฮะตั้งแต่คุณทวดเอาเข้ามาเนี่ยในร้านก็คืออันนี้ครับคืออะไรคะอันนี้ฮะคือถ่านเป็นก้อนถ่านเนี่ยนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นคลองหมดเลยซึ่งไปเชื่อมต่อ
ที่แม่น้ำเจ้าพยาน้ำขึ้นน้ำลงอันนี้คือตึกนี้ยังไม่ได้สร้างนะฮะก็จะมีตึกเตี้ยๆอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นตึกที่อยู่ด้านขวามือของถนนเส้นนี้ในซอยเส้นนี้นะฮะแล้วก็เป็นร้านของคุณทวดนี่แหละร้านทองนี่แหละฮะแล้วไอ้ฐานก้อนนี้ซึ่งมันใหญ่กว่านี้เมื่อก่อนใหญ่กว่าเยอะเลยลอยไปลอยมาก็ติดอยู่หน้าร้านอยู่ตลอดคุณทวดแกก็เลยเอาเก็บขึ้นมาไว้ที่ตั้งเอาไว้ที่ร้านคนเดินไปเดินมาก็ก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนเอาฐานอ๋อเป็นที่มาเป็นที่มาของคำนะเป็นคนเอาฐานก็เลยโอ้โหเราฉลาดแล้วเราเลิกความหมายแล้วมันติดแล้วคนที่มีความรู้เนี่ยที่เข้ามาดูมาชมที่นี่เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณทวดเนี่ยเขามีความคิดที่ถูกต้องเลยที่เอานำฐานเข้ามาบูชาในร้านเพราะฐานมาจากดินการค้าทองก็ดินทองก็มาจากดินนะพื้นดินมันก็เสริมกันเหมือนกับเอาฐานมาเพื่อที่จะเสริมบารมีของทองด้วยไม่ผูกไม่กรอบอะไรเลยจริงๆแล้วก้อนใหญ่กว่านี้ฮะแล้วก็ลูกๆหลานๆขอเอาไปบูชาคนละนิดคนละหน่อยหยิบไปบูชาตอนนี้ก็เลยกั้นเอาไว้เลยสต๊อกเอาไว้ก่อนโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคนเอาถ่านเราก็สงสัยมาตั้งนานทำเนี่ยมาจากไหนจะกำเนิดมาจากตรงนี้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ที่เนี่ยเขาก็เอาถ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วถ้าไม่ใช่คนแรกก็ใกล้เคียงแล้วนะเอาแหละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่บนชั้นสูงสุดของตึกแห่งนี้กันกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของลายกนกลอดลายมังกรในเยาวราชอย่าลืมในช่วงนี้นะถ่ายรูปรายการผ่านหน้าจอแล้วนำไปโพสต์ในแฟนเพจรายการลายกนกหรือกนกรัฐวงสกุลแฟนเพจเพื่อร่วมชิงรางวัลลายกนกพรีเมียมบ็อกเซต3รางวัลไปได้เลยกลับมาเที่ยวกันต่อครับเรายังอยู่ในห้างทองตั้งโต๊ะกังเพื่อมาดูพิพิธภัณฑ์ทองหนึ่งเดียวในเยาวราชที่อยู่บนชั้น6ของห้างทองแห่งนี้ตลอดเวลาที่เราเดินขึ้นมานอกจากจะเห็นรูปภาพสะสมจากกล่องไม่ขีดแล้วยังมีภาพเก่าสมัยโบราณโบราณที่คุณทวดถ่ายไว้เองด้วยต้องนับว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากๆเลยทีเดียวที่รู้จักสะสมของต่างๆจนกลายเป็นของมีค่าในวันนี้คือคนญี่ปุ่นเข้ามาดูเนี่ยเข้ามาเห็นรูปภาพพวกนี้เขาบอกว่าอันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะรูปภาพพวกนี้เดี๋ยวนี้หาไม่มีเลยซึ่งเขาเองเขาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเขาก็เลยขอซื้อจากเราเราก็บอกเราขายไม่ได้เพราะเราก็มีชุดนี้ชุดเดียวเพราะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทำมาของเขาหายหมดเลยเสียหายนี่เป็นรูปจากญี่ปุ่นนะฮะจากญี่ปุ่นเนี่ยฮะเนี่ยฮะโคตรเยอะมากโอ้โหรูปนี้หมดแล้วฮะรูปภาพต่างๆตึกเก่าๆเขาเนี่ยไม่มีละแล้วในที่สุดพวกเราก็เดินขึ้นมาถึงชั้น6ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของอุปกรณ์ของร้านทองในอดีตไว้ให้ชมกันครับแล้วพวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ทำทองตั้งแต่ยุคแรกๆนะมันมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยเช่นเริ่มการทำทองเนี่ยนะฮะค่ะคนงานก็เอาทองเนี่ยที่เราตักมาเนี่ยเอามาหลอมนะหลอมละลายให้มันเป็นของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บ ก็เทใส่ลาพอเทเสร็จปุ๊บก็มาเข้าเครื่องรีดไหนเครื่องรีดฮะเครื่องรีดที่เหมือนที่เหมือนการรีดตะกุดอ๋อแล้วอย่างนี้แสดงว่ามันก็เป็นลายเส้นคือไอการที่จะรีดเป็นเส้นนะฮะถ้าเกิดจะทำทองเป็นเส้นเนี่ยก็จะรีดเป็นอย่างนี้ก่อนรีดเป็นลวดรีดลวดค่อยๆหมุนแล้วค่อยปรับให้มันเล็กลงให้มันแคบลงให้มันรีดให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆต้องทำตอนที่ยังร้อนอยู่คือร้อนนี่ความหมายคือยังไม่แข็งตัวแข็งตัวแล้วเหรอเพราะทองเนี่ยพอละลายเนี่ยพอเทใส่ลาปุ๊บมันแข็งทันทีโอ้เลยฮะมันจะแข็งแบบชนิดที่เรียกว่าค่อยๆแข็งจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วรีดได้หรือเนี่ยรีดได้ครับพอแข็งปุ๊บเนี่ยนะฮะทองเนี่ยคุณสมบัติของทองเนี่ยมันจะนิ่ม
มันไม่แข็งเหมือนกันเลยมันจะนิ่มมันจะยืดหยุ่นถ้าเจออะไรกดทับเนี่ยมันก็เป็นรอยได้มันก็จะเป็นรอยแล้วเหมือนกันดึงออกมาได้ดึงให้ยืดได้ยังไม่พอฮะยังไม่เสร็จมันต้องไปรีดที่เตียงเตียงรีดโอ้นี่แหละฮะเขาเรียกว่าเตียงรีดด้วยจะสังเกตดูเห็นเหล็กนะฮะเห็นเหล็กเป็นรูเนี่ยพอรีดออกมารีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาผ่านช่องลวดต่างๆจะผ่านช่องรูต่างๆอันนี้มันสนิมกินหมดปกติมันจะเป็นเหล็กที่ทานน้ำมันเอาไว้เคลือบน้ำมันไว้เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันก็คือว่าตั้งแต่เรารีดให้มันเป็นเล็กลงมาใช่ไหมเล็กยังไม่พอเราต้องให้เล็กกว่านี้อีกมันก็ต้องผ่านลวดอันรูใหญ่เอามาสอดในช่องนี้ใช่ฮะแล้วก็รีดออกมารีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงทองออกไปเอาครีมนั้นมันหนีบตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าสวยเกินหนีบปลายแล้วดึงปื้ดออกไปมันก็จะตามเส้นก็จะตามเส้นลวดอันนี้ให้มันเป็นรูปทรงต่างๆมันก็จะเป็นทรงเลยใช่ไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงวงกลมทรงมันไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยมันจะเหนียวฮะมันจะเหมือนกับว่ามันจะตามรูปแบบที่เราต้องการเพียงแต่ว่าไซส์ของมันเนี่ยต้องอย่าให้มันเร่งให้มันรีบลงไปเร็วต้องค่อยๆรีบให้มันจับไซส์ใหญ่นี่ก็การวิวัฒนาการของตาช่างตาช่างในยุคก่อนๆเนี่ยจะเป็นตาช่างมือถือตาช่างมือถือโอ้โหมีมือถือแล้วนะครับผมนี่เหรอฮะยุคก่อนอันนี้อาจจะแบบจำสภาพเก่าไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะทรงก็จะเป็นมีเหล็กอยู่อันนึงถ่วงไว้นะแล้วก็ช่างสร้อยก็มาวางไว้ทองก็วางไว้ตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะตุ้มถ่วงว่าโอเคน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการของตาช่างไปเรื่อยๆจากตาช่างขาเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นตาช่างสองขานะฮะทำไมถึงเราต้องเรียกว่าน้ำหนักเป็นบาทใช่ค่ะก็สมัยก่อนมันไม่มีมาตราเมตริกยังไม่มีตราไม่มีมาตราของเมตริกว่ากี่กรัมเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้เหรียญบาทเอามาชั่งเทียบว่าโอเคเข้ามาออเดอร์ของปุ๊บก็เอาเหรียญบาทน้ำหนักนะเท่ากับเหรียญบาทนะก็ทำนั้นเป็นที่มา1บาทของคำว่า1บาท2สลึงสลึงอะไรเงี้ยน้ำหนักเท่ากับเหรียญบาทเท่ากับเหรียญบาทโอ้1สลึงก็เท่ากับเหรียญ25สตางค์ใช่ก็คือเหรียญบาทครึ่งนึงมูลค่าของมันครับมีมาเก่าแก่มากเดี๋ยวนี้พอมีมาตราเมตริกเค้าก็มาเทียบค่าก็ได้วัดเป็นมาตราเมตริกละแต่เราก็จริงกับการเรียกทองเป็นบาทจนปัจจุบันใช่ครับที่ต่างประเทศก็เหมือนกันเห็นไหมฮะที่เขาเรียกกันออนลึงออนฮาวส์อะไรเงี้ยฮะเขาก็คือแบบวิธีการแบบเดียวกันแต่ข้างบนนี่นะคะนี่แหละภาคภูมิใจของตั้งโต๊ะกลางใช่ครับก็ได้รับมาตั้งแต่เมื่อสร้างตึกนี้ขึ้นมาครับก็สร้างตึกนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ90ปีแล้วก็ได้รับพระราชทานตั้งแต่รัชกาลที่6รัชกาลที่6นะฮะกับร้านครุฑได้ครับร้านไหนมีตราครุฑก็แสดงว่าเป็นร้านที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเกิดสงครามโลกครับแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ดีทั่วโลกก็ไม่ดีด้วยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าจะสนับสนุนจะแบบทำให้เศรษฐกิจดีให้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยแกก็เหมือนก็ให้รางวัลกับคนที่ทำดีนะก็คัดเลือกในแต่ละอาชีพของงานนะฮะอาชีพไหนที่เด่นร้านไหนเด่นในอาชีพนั้นเนี่ยก็จะเอาร้านนั้นก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนนะจะได้รางวัลเป็นการันตีว่าร้านนี้โอเคดีอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องการร้านทองก็คือร้านนี้ตั้งโต๊ะก็เลือกร้านนี้สุดยอดเลยต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับร้านทองคุณภาพตัวจริงเสียงจริงเพราะเดิมทีเมื่อก่อนร้านทองเจ้าดังๆก็อยู่บนถนนวานิชในบริเวณสำเพ็งนี้แหละครับแต่พอตัดถนนเยาวราชร้านต่างๆก็ขยับขยายไปรวมตัวจนเป็นถนนค้าทองที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแต่ตั้งโต๊ะกลางก็ไม่เคยย้ายไปไหนอยู่ด้านในตลาดนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำไมถึงตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาให้คนรุ่นหลังมาดูแล้วลูกหลานเราก็จะได้ดูด้วยว่าในยุคก่อนๆเนี่ยรุ่นคุณทวดคุณปู่ของเราเนี่ยทำมายังไงเราก็จะได้ให้เ
ขาดูว่าโอเคการทำงานในยุคก่อนๆไม่ใช่เหมือนง่ายเหมือนในยุคสมัยนี้นะมันกว่าจะทำด้วยความยากลำบากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาดูแล้วก็เออเนี่ยงานตอนเนี้ยเราสบายกว่าได้ก็เพราะบรรพบุรุษนี่นะฮะใช่ใช่นี่ตั้งมากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับบางพี่พี่ฟังอันนี้นะครับสิบกว่าปีแล้วเสียค่าผ่านประตูอะไรนะไม่ต้องเลยครับมาชมฟรีเลยครับไม่ต้องเป็นลูกค้าที่ร้านไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับยินดีเพื่ออยากจะให้ทุกคนขึ้นมาได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆดั้งเดิมร้านนี้พี่ฟังมันเปิดทุกวันเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จันถึงเสาร์เย็นวันอาทิตย์หยุดร้องร้านหอครับแล้วก็วันนักขัตฤกษ์ก็จะหยุดครับเชิญชวนมานะครับล้ำลึกมากๆไม่เคยรู้มาก่อนนะคุณยูนี่เขาเกิดเยาวราชยังไม่รู้เลยใช่ค่ะยังไม่ทราบเลยรู้มีห้างทองอยู่ตรงนี้แต่ไม่เคยขึ้นมาดูข้างบนซึ่งเปิดมาสิบกว่าปีเองโชคดีมากครับโชคดีที่เฮียชัยกิจมีบรรพบุรุษที่แบบมองทางไกลมากๆนะคือนอกจากขยันอดทนแล้วยังมองทางไกลมากๆใช่ค่ะขอบคุณเฮียมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ไม่เคยรู้มาก่อนให้เราและท่านผู้ชมได้ทราบนะครับนอกจากอุปกรณ์ต่างๆหรือป้ายตราครุฑที่ร้านทองแห่งนี้อนุรักษ์เอาไว้ได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วก็คือรากเหง้าของตระกูลค้าทองที่ส่งทอดมารุ่นสู่รุ่นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงภาพในอดีตของคนจีนที่ลี้ภัยเดินทางมาสยามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขยันขันแข็งก่อร่างสร้างตัวจนเกิดเป็นร้านทองก่อนจะขยายเป็นย่านการค้าทองคำยิ่งใหญ่ในปัจจุบันก็ถือเป็นอีกตำนานบทนึงของเยาวราชนั่นเองครับซึ่งน้องยูบอกเราเรื่องเกร็ดความรู้ของเยาวราชยังมีอีกมากมายดังนั้นจึงต้องขอต่อในตอนหน้าจะพาไปดูยาจีนสมุนไพรโบราณที่มีแห่งเดียวในเมืองไทยศาลเจ้าแปลกที่ซ่อนตัวบนดาดฟ้าศาสตร์จีนหมั่งหมิงและบ้านเก่าที่สะท้อนให้เห็นความสั่นคลอนของคนในพื้นที่เมื่อการมาถึงของรถไฟฟ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ